ครับสวัสดีครับตุ๊กตุ่นรีวิวนะฮะกลับมาเป็นคลิปที่3แล้วหลังจากก่อนหน้านี้ก็รีวิวไป2ตัวด้วยกันก็คือ Agent Venom กับ Rhino ในซีรีส์ของ Marvel Legend คลิปนี้ก็จะมารีวิวตัวหนึ่งไม่ใช่ Marvel Legend นะครับแต่ว่าเป็น Spider-Man Classic Series 12 Super Possible Wall Crawling Spider-Man หรือที่เรารู้จักกันก็MacFarlane Spider-Man ไอตัวนี้ก็ไม่เชิงแบบเรียก Marvel Legends นะก็เรียกรวมๆเลยแล้วกันก็สเกลมันก็6นิ้วอะฮะ6นิ้วแบบ Marvel Legends ผมเรียกรวมๆขออนุญาตเรียกรวมๆเลยก็ตัวนี้ก็ออกมานานแล้วนานมากแล้ว10ปีได้แล้วมั้งของ Toy Biz ซึ่งในขณะนั้นไอตัวเนี้ยบ้านเราราคาแบบถูกมากถูกถึงถูกมากจากที่ผมฟังเขาเล่ามาจากประสบการณ์คนที่เก็บก่อนหน้านี้นะก็ไอตัวเนี้ยจะมีด้วยกัน3บล็อกครับ3บล็อกไม่ใช่3บล็อกสิมี2บล็อกแต่3เวอร์ชั่นที่ถูกเอามาทำก็คือเวอร์ชั่นเนี้ยคือเวอร์ชั่นแรกซึ่งจะเป็นตัวที่ผมไม่แน่ใจนะว่ามันเป็นของมากับแพ็คไหนไม่รู้ว่าใช่ไอ้แพ็คหลักของมันหรือเปล่าแต่ว่าตัวเนี้ยเขาเรียกว่าบล็อก2สังเกตที่หน้าครับหน้าตรงลายหน้าจะเข้มซึ่งบล็อก2น่าจะเข้มส่วนบล็อก1เนี่ยไม่ต่างอะไรกันมากคือหน้าเขาจะดูสว่างน่าจะเนียนกว่าไม่ค่อยมีแบบรอยเส้นเข้มเท่าตัวบล็อก2ส่วนไอ้แบบที่2เนี่ยเขาเรียกว่า Fearsome Foe ก็คือเดี๋ยวผมจะเอามารีวิวให้ดูภายหลังเป็นตัวที่บอดี้เนี่ยใช้แบบเดียวกันหมดเลยไอ้3แบบเนี้ยบอดี้เหมือนกันหมดแต่ว่า Fearsome Foe เนี่ยหน้าเขาจะต่างออกไปเป็นเวอร์ชั่นแบบอีกแบบนึงก็เป็นผมว่าน่าจะเป็น Spider-Man ยุคเก่าๆอ่ะนะคือหน้าเขาจะเหมือนงวงช้างนิดนึงส่วนอีกตัวก็เป็นของ Hasbro ทำออกมาปี2006ก็จะเป็นสีดำแดงครับก็ดูจากลายเส้นแล้วนะไอ้ตัวสีดำแดงเนี่ยของ Hasbro เขาจะดูดุดันกว่าแต่ว่าเห็นที่ผมฟังมาเป็นวิทยาทานนะเขาบอกว่าวัสดุกับคุณภาพนั้นจะด้อยกว่าของ Toy Biz แต่ไม่รู้ว่าขนาดไหนก็คือเนี่ยฮะ MacFarlane Spider-Man ก็เป็นตัวหนึ่งนะที่หายากพอสมควรผมว่าหานี่ไม่เชิงยากแต่ราคาเนี่ยราคาในการที่จะซื้อเนี่ยยากตัวนี้ผมก็ได้ความอนุเคราะห์จากพี่ท่านหนึ่งมาก็ที่รู้จักกันสนิทกันนะครับก็ยอมปล่อยให้ก็มิตรภาพพอสมควรก็ต้องขอบคุณมาที่นี้ด้วยก็เดี๋ยวมาดูรายละเอียดก่อนอย่างที่บอกไปตัวนี้คือบล็อก2ครับก็จะคลิปนี้ก็อาจจะมืดหน่อยนิดนึงคือสีมันจริงๆก็ไม่ได้มืดขนาดนี้ครับแต่ว่าพอดีไม่ได้เอาโคมไฟไม่ได้เอาไลท์อะไรติดมาด้วยเลยตอนนี้อยู่บ้านไม่ค่อยมีอุปกรณ์เท่าไหร่ก็เดี๋ยวยังไงจะปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่าเดิมครับก็ดูหน้าอย่างนี้ก็สวยเป็นแบบเหมือนกับหนังสือการ์ตูนบางเล่มมาครับของท็อดแม็กฟาเรนก็คือเขาเป็นคนเขียนสไปเดอร์แมนในช่วงยุคปีประมาณปี90ได้ครับเป็นสไปเดอร์แมนยุคที่ถูกเอาไปทำเป็นวิดีโอเกมหรืออะไรจะค่อนข้างจะฮิตที่สุดคือหน้าตาเขาจะพิมพ์เนี้ยแม็กฟาเรนสไปเดอร์แมนคางก็จะแหลมๆเลยนะคางยาวๆส่วนโหนกแก้มหรือว่าอะไรอย่างนี้จะพอมีพอสมควรตาจะโตหน่อยต่างกับตัว Fearsome Foe ซึ่งหน้าดูแบบงิกๆไงไม่รู้ก็นี่ก็เป็นรายละเอียดคร่าวๆเนี่ยฮะก็สีมันจะแบบถ้าเทียบกันแล้วไอ้บอดี้เนี้ยไอ้บล็อก1กับบล็อก2ที่บอกไปเนี่ยสีเขาจะไม่ค่อยต่างกันมากแต่ถ้าเทียบกับ Fearsome Foe แล้วอะน้ำเงินนี้จะสู้น้ำเงินของ Fearsome Foe ไม่ได้คือน้ำเงิน Fearsome Foe จะสว่างกว่าแต่อันนี้มันจะดูแบบมีชีวิตชีวากว่าถึงจะสว่างน้อยกว่าแต่ดูมีชีวิตชีวากว่าเยอะ Fearsome Foe มันดูเป็นการ์ตูนไปครับอันนี้มันค่อนข้างเรียลลิสติกกว่านิดนึงก็รายละเอียดทั่วไปก็นี่โฟกัสกันตรงแถวพวกรายละเอียดตามร่างกายตามชุดนะครับชุดมันจะค่อนข้างฟิตนิดนึงผมว่าเนี่ยบอดี้นี้เหมาะค่อนข้างเหมาะกับการนำมาทำเป็นสไปเดอร์แมนนะเพราะว่าคาแรคเตอร์เขาก็ประมาณเนี้ยผอมๆกลางๆไม่เชิงผอมมากหุ่นประมาณเนี้ยแต่ผมว่าไอ้ขา
ขามันจะดูยาวๆไปหน่อยจะดูรีบๆไปนิดนึงน่าจะมีแบบอวบอิ่มให้อีกหน่อยนึงแต่ไม่เป็นไรก็แค่นี้ก็สวยแล้วถือว่าตัวนี้ผมชอบมากเลยเป็นตอนนี้เป็นแอคชั่นฟิกเกอร์สไปเดอร์แมนที่ชอบที่สุดถ้าเทียบกันแล้วตอนแรกมีความคิดจะเก็บพวกค่ายอื่นนะที่ไม่ใช่ของค่ายฝรั่งอย่างพวกฟิกมาแมฟเล็กหรือรีวอร์เทคเนี่ยฮะจะเป็นแบบออกแนวไปทางญี่ปุ่นแต่ว่าผมไม่ค่อยชอบจุดขยับไงพอที่ขยับมาก็ผมว่าถ้าเป็นเนื้องานอะไรพวกเนี้ย ML จะค่อนข้างดีกว่าคือเป็นยางเป็น PVC เป็นตันๆนะครับแต่ว่าไอ้พวกนั้นจะเป็นออกแนวพลาสติกก็ผมไม่ชอบมันดูเบาๆคือเนี่ยก็มาดูตามถุงมือถุงเท้านะถุงมือก็จะเป็นลายใยแมงมุมเป็นชุดของเขาอะครับก็จะมีพอสมควรรายละเอียดเป็นช่องๆเป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตรงนี้ถุงเท้าก็จะพอสมควรส่วนสีแดงเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นลูกเล่นเป็นเชดดิ้งของเขาเป็นสีดำๆขึ้นมาหน่อยนึงตามขาตามอะไรก็มีครับก็คือเหมือนกับเป็นเฉดของเขาอะให้ดูไม่ค่อยเพียวคืองานสมัยก่อนจะเทียบกับงานสมัยนี้แล้วสมัยก่อนมันกินขาดตรงรายละเอียดแล้วก็จุดขยับอะไรพวกนี้ผมว่ามันครบเครื่องสุดแล้วถ้าเป็นงานสมัยก่อนนะฮะก็นี่นะให้ดูข้างหลังก็มีนี่เลยเดี๋ยวมาดูจุดขยับก่อนเป็น articulation ตัวนี้ค่อนข้างดีนะเยี่ยมออกมาเพอร์เฟกต์เลยอะเจ๋งนี่เลยหัวหมุนได้360ขึ้นลงก้มเงยได้ค่อนข้างดีค่อนข้างอิสระเลยทีเดียวแล้วก็ตรงนี้ตรงเนี้ยอย่างที่รู้กันทอยบิทเขาจะทำไอ้ข้อต่อ2จังหวะไอ้ตรงช่วงแขนเนี่ยไอ้ก่อนที่จะมาต้นแขนเนี่ยฮะตรงแถวไหล่เนี่ยจะเป็น2จังหวะเสียส่วนใหญ่นะเกือบทุกตัวก็ตัวนี้จะพิเศษกว่าหน่อยนึงถือว่าพิเศษกว่าเพราะว่าถ้าปกติข้อต่อแบบอย่างนี้มันจะเป็นเหมือนกับบัตเตอร์ฟลายจอยนะผมว่าแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่บัตเตอร์ฟลายจอยมันเป็นไม่รู้เหมือนกันว่าเรียกอะไรแต่ว่าถ้าเป็นบัตเตอร์ฟลายจอยเนี่ยผมเรียกว่าหลังเปลือยคือมันสิ้นสุดแล้วมันจะเห็นช่องโหว่โบ๋ข้างในแต่นี่ไม่เห็นนี่เป็นข้อต่อมีรอยต่อครับก็ค่อนข้างพิเศษกว่าแล้วก็ตรงนี้ไหลยกขึ้นไม่สูงมากได้ประมาณนี้ก็ขึ้นลงทีจอยอะทีจอยมันก็ไม่เชิงทีจอยอะแต่ว่ามันขึ้นไม่สุดอะครับแล้วก็ไบเซปตรงนี้หมุนได้เป็นคัดจอยนะตอนนี้ดับเบิลจอยที่ข้อศอก2จังหวะโฟร์อาร์มตรงปลายแขนหมุนได้ขึ้นลงข้อมือได้แล้วก็นิ้วนี่จะเป็นจุดขยับแยกเป็นแต่ละนิ้วเลยเป็นอินดิวิดวลก็คือไม่ติดกันส่วนตรงนี้แอปครันช์ตรงนี้ช่วงท้องก็ถือว่าเบนได้ค่อนข้างสวยงามเลยพอสมควรเอี้ยวหลังได้ก้มหน้าได้เจ๋งแล้วก็ส่วนเอวหมุนได้360และส่วนเอวจะดีอย่างหนึ่งคือว่าข้อต่อเขาจะต่อกันแบบว่าไม่ดูไม่ตลกอ่ะดูสวยมากอ่ะต่อกันมาอย่างเงี้ยคือเว้นชั้นเว้นเลเยอร์กันดีมากแล้วตูดจะฟิตหน่อยก็เป็นเสื้อผ้าลายเสื้อผ้าของเขาส่วนขาเป็นทีจอยครับเตะขึ้นกลางข้างๆได้ไปข้างหลังได้ต้นขาเป็นไทจอยธรรมดาหมุนได้ปกติแล้วก็ตรงนี้หัวเข่าของเขาเป็นดับเบิลจอยที่ค่อนข้างขยับได้อิสระเลยนะเพราะว่างอสุดจริงๆแล้วก็ส่วนน่องคาร์ฟสวิเวลตรงนี้ก็หมุนได้เท้าเตะขึ้นเตะลงได้ตรงส่วนของข้อเท้าแล้วก็แองเคิลร็อกเกอร์ตรงนี้จะดูไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ก็พอมีอยู่ครับออกแนวแบบนิดหน่อยเป็นแองเคิลร็อกเกอร์พอสมควรแต่ว่าก็ไม่สุดๆแล้วตรงปลายเท้าตรงนี้โทจอยตรงนิ้วเท้าก็ขยับได้ปกติครับก็เป็นแอคชั่นฟิกเกอร์สไปเดอร์แมนระดับท็อประดับตำนานเลยทีเดียวออกมานานแล้วแล้วก็ยังค่อนข้างมีคนให้ความสนใจอยู่พอสมควรผมว่าถึงราคามันจะไม่แพงหรืออะไรเงี้ยนะถ้าเป็นราคาไม่แพงเนี่ยโอ้ยังไงมันก็ขลังครับเพราะว่าการเวลาก็พิสูจน์มาแล้วหลายปีก็ยังเป็นท็อปอยู่ถ้าราคาไม่แพงจะดีมากเลยแต่นี่ราคาแบบบางทีคนที่เล่นใหม่ก็ต้องเข้าใจอ่ะแบบว่ามันก็อยากได้อะไรอย่างนี้แต่ว่าโอ้โหราคามันเอื้อมไม่สุดจริงครับ
มันเกือบแล้วแต่ว่านะก็อย่างที่รู้ถ้าใครแบบบิด eBay หรือชม eBay กันบ่อยๆหรือไม่ก็ตามคอมมูนิตี้ของตามพวกต่างประเทศครับก็จะเห็นอยู่ตัวนี้ก็ไม่น่าจะต่ำกว่า90 เหรียญถึง100 เหรียญนะถ้าเป็นแบบพิมพ์นี้นะพิมพ์นิยมอย่างสีน้ำเงินแดงแมคฟาเรนแบบอย่างนี้นะครับแต่ว่าก็แล้วแต่ว่าบางคนก็เอาบอดี้เฟียสัมโฟมมาเปลี่ยนหัวเล่นก็ตามความชอบของแต่ละคนก็คือถึงว่าจะงบน้อยหน่อยแต่ก็เล่นแทนกันได้เพราะว่าก็มีทำหัวเรซินหัวอะไรเงี้ยปั๊มกันเล่นก็ถือว่าสนุกไปอีกแบบหนึ่งในการเล่นถึงว่าเราจะงบน้อยแต่ว่าของของเราก็พอมีไม่ก็พอใจอ่ะก็ถือว่าพอใจในส่วนหนึ่งก็ขอฝากไว้ครับเป็นรีวิวคลิปที่3 McFarlane Spider-Man Action Figure ตัวเทพของ Spider-Man เลยของคาแรคเตอร์นี้ตัวนี้น่าเก็บน่าเล่นและคอนเทนต์ส่วนตัวผมว่ามันคงกระพันเลยนะ จะเอามาตะไปอีกนานคงฮิตไปอีกนานเพราะว่าที่ออกมารุ่นหลังๆก็ผมว่าเฉยๆแต่ก็ไม่ได้แย่ก็สวยอยู่เหมือนกันแต่ว่าถ้าเทียบกันแล้วตัวเนี้ยจุดขยับรายละเอียดอะไรมันสุดยอดสุดยอดสุดแล้วคือว่าผมว่ามันก็มาถึงระดับอิ่มตัวของมันแล้วอ่ะก็ขอฝากไว้ครับยังไงก็ช่วยกดไลค์หรือ Subscribe คลิปด้านล่างแล้วก็ติดตามผลงานที่ผ่านมาอย่างคลิปก่อนหน้านี้ Agent Venom Rhino ก็ใส่ไว้ข้างล่างให้เรียบร้อยแล้วครับหรือทิ้งคอมเมนต์ติชมอะไรไว้ก็ได้ครับขอบคุณมากครับตุ๊กตุ๋นรีวิวครับ